สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Crazy Girl เหมือนเดิมนะคะวันนี้แก้มจะมารีวิวทราคือเขาเรียกว่าอะไรนะแก้มอ่ะสั่ง MacBook Pro จากเว็บ Apple มาคือ www.apple.co.th นะคะก็คือสั่งมาแล้วแก้มก็จะมาให้ดูว่าเขาแพ็คยังไงส่วนวิธีการสั่งวิธีการทำเรื่องผ่อนมีในคลิปต่อไปนะคะมาเริ่มกันเลยเจ้าตัว MacBook Pro 13นิ้วนี้เราสั่งมาวันที่30เมษายนส่งถึงวันที่5พฤษภาซึ่งมันส่งมาจากสิงคโปร์ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมไม่ส่งมาจาก Apple Store ในไทยนู่นนี่นั่นจบไปเรื่องนั้นเราก็รอประมาณ5วันเพราะว่าติดวันหยุดด้วยอ่ะแล้วก็กล่องมาแน่นหนามากเลยนะคะนี่ขนส่งใช้ DHL ซึ่งพอ DHL มาส่งเนี่ยโทรมาเลยว่าโอเคมีผลิตภัณฑ์จาก Apple มาส่งนะครับนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับตอนที่เราสั่ง iPad กับปากกามันเนาะอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่เขาทำมาก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นวิธีการแกะได้1ครั้งจะไม่ใช่เป็นการแพ็คแบบพลาสติกนะจะเป็นแถบเขาเรียกว่าอะไรแถบกาวที่มีไอ้ตัวเนี้ยให้เราดึงปึ๊ดออกมาอันนี้ก็แอบเย็นๆนิดนึงหน่อยก็ไม่เป็นไรมันไม่มีการแกะอะไรนะคะอ่ะเรามาแกะกันมันก็จะมีเป็นวัตถุแบบมีแบตเตอรี่มีที่อยู่เราแล้วก็มีแบบนี่มันจะมีนี่อ่ะมีแบตเตอรี่เหมือนเขาก็จะบอกอะว่าแบบอันนี้มีแบตเตอรี่นะอ่ะโอเคมาถึงปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็มาแกะกัน1 2โรคจิตนี่นะคะเราก็จะมาเปิดมาต้องเปิดไม่ได้อ๋อเป็นงี้ตาดาเนี่ยตาดาแพ็คแน่นหนามากมันก็จะมีตัวแง่งตรงเนี้ยค่ะล็อกไว้พอดีเลยออกมาให้เห็นในกล่องนะคะก็จะมีการบุอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใช้แบบบับเบิ้ลห่อนะเขาก็จะบุมาซึ่งค่อนข้างดีกล่องแข็งแรงมากนะคะไปหนึ่งอันสุดท้ายก็มากับเจ้าตัวนี้จ้า MacBook Pro 13นิ้วอันนี้เป็นของปี2019พีตรงเมื่อวานประกาศว่ามี2020ออกมาแล้วคืออีนี่สั่งมาแล้วจริงๆมันยกเลิกได้นะแต่ว่าเรารีบใช้งานอะซึ่งไม่รู้ตัวใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วก็เลยจำยอมที่จะต้องใช้ตัวนี้ต่อไปก่อนนี่นะคะมันก็จะมีรายละเอียดมาว่าจะได้อะไรมั่งนู่นนี่นั่นซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็เหมือนหน้าเว็บค่ะโอเคมาเรามาแกะกันมันก็จะมีแง่งตรงนี้เหมือนกันนะคะให้ดึงปึ๊ดลงไปเลยเรามาดึงกัน1 2ปึ๊ดสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะมาแกะช่วงนี้อะไรนะ work from home หรือเรียนผ่านกันเยอะเราก็เลยเดี๋ยวมีไปซื้อบนเว็บให้ดูกันนะคะแล้วมีอย่างนี้เราก็เปิดกล่องกันนะท่าดานี่ค่ะพอเปิดกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้วิธีการดึงก็คือมันจะมีตัวเรียกแง่งเหมือนเดิมให้ดึงออกมาก็จะดึงออกมาได้ง่ายๆท่าดาจะได้ออกมาซึ่งในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะคะอันนี้เป็นสายชาร์จไทซีอะแดปเตอร์มันจะอยู่หลังนี้นี่แล้วก็มีอะแดปเตอร์มา1อันหมดแล้วค่ะดึงออกมาไม่ได้ด้วยแข็งมันก็จะมีแง่งเหมือนเดิมค่ะมันจะมีด้านหลังนี้แล้วก็ลูดออกมาโอ้ตื่นเต้นอ่ะ1 2สวยงามนี่จ้าเปิดครั้งแรกถ้าเขาเปิดออกมามันก็จะมีอย่างนี้นะคะพอเปิดออกมาแล้วหน้าจอเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษกันรอยอ๋อเปิดมาแล้วแอปเปิลติดเลยโอ้ดีงามเดี๋ยวอันนี้เราไปตั้งค่านะคะเราขอปิดกลับไปก่อนนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะ40,000 กว่าบาทนะคะพูดใหม่ดินี่คือทั้งหมดที่เราสั่งมาในราคา40,000 กว่าบาท
ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ซึ่งตอนนี้นะคะมีการ work from home หรือว่าเรียนที่บ้านมากขึ้นอาจจะเป็นทางเรื่องนึงในการสั่งซื้ออุปกรณ์มาเรียนซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องเป็น MacBook Pro นะคะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Windows ทั่วไปก็ได้หรือเป็น MacBook Air ก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น MacBook Pro เท่านั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเราคิดว่า MacBook Air ก็เพียงพอแล้วต่อการใช้การเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กมหาลัยที่ต้องมีการใช้ตัดต่อนู่นนี่นั่นเยอะๆ MacBook Pro ก็จะตอบโจทย์ซึ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีราคาของนักศึกษาอยู่สามารถศึกษาได้จากเว็บ Apple นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีกันในคลิปหน้าเนาะส่วนถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คงต้องซื้อราคาเต็มซึ่งสามารถผ่อนได้นะคะสามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนมันจะมีให้เลือก3เดือน6เดือน10เดือนเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปหน้าโอเคค่ะคลิปนี้จากกันด้วยดีแล้วก็ขอให้อยู่บ้านอย่างปลอดภัยไม่เป็นโควิดนะคะทุกคนขอให้โชคดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แก้มด้วยนะขอบคุณค่ะ